นะรัฐบาลลุงตู่ก็ดูอยู่ก็รู้ผมใส่ร้ายหรือเปล่าพูดความจริงทั้งนั้นนะลุงเป็นคนดีแต่ลูกน้องลุงเป็นคนไม่ดีอ่ะคือบริวารเป็นพิษนะมีแต่พวกเสียสีเทาอยู่รอบกายลุงโคส่งอะไรไอ้พวกหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องโคส่งโคศกอะไรพวกนี้มันก็ทำให้ลุงถูกด่านะครับแต่ช่วงหลังนี่โคศกรัฐบาลก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะอย่างกรณีของแหม่มโพดำเนี่ยโคศกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองว่ายังชมเพจแหม่มโพดำอยู่อันนี้เริ่มเข้าท่าหน่อยอันนี้พูดเรื่องจริงๆเลยนะเราจะไม่เชื่อด่าเขาเละเทะนะอย่างอะไรนะคุณด็อกเตอร์เนี่ยนะเอ่ยชื่อเลยคุณด็อกเตอร์นฤมลเนี่ยช่วงหลังก็ดูเข้าท่าเนี่ยมาชมเพจแหม่มโพดำดีไม่ได้ออกมาด่ามาแถเหมือนเดิมสมัยก่อนเนี่ยแถ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 เลยนะเดี๋ยวนี้ผมว่าแถน้อยลงนะผมติดตามเธอพูดอยู่ท่านด็อกเตอร์เนี่ยปกติก็จะมาแถพอใครก็ด่ารัฐบาลเนี่ยไม่จริงนะคะไม่ใช่นะคะข้อมูลคลาดเคลื่อนนะคะคือไม่เคยยอมรับความจริงเลยท่านด็อกเตอร์เนี่ยแต่ช่วงหลังนี่ท่านยอมรับความจริงแล้วเพราะเขาด่าท่านมา 5-6 เดือนแล้วนะท่านด็อกเตอร์เนี่ยถ้าหยุดแถนะแล้วพูดความจริงใครก็ด่าแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษนะคะว่าหนูขอโทษนะคะนะขอบคุณมากสำหรับความคิดเห็นที่แนะนำมายังรัฐบาลหรือท่านนายกถ้าพูดแบบนี้ผมว่านะรัฐบาลเนี่ยภาพลักษณ์จะดูดีขึ้นไม่ใช่โผล่มาก็แถๆๆๆๆๆๆนะครับไม่ใช่นะคะไม่ถูกต้องนะคะเศรษฐกิจไม่ได้ถดถอยนะคะเพียงแต่เจริญเติบโตช้าเนี่ยคือออกมาแถๆๆๆอย่างเงี้ยมันคนก็เกลียดรัฐบาลน่ะความจริงลำพังตัวลุงตู่เนี่ยแกเป็นคนน่ารักตลกแกพูดทีไรพวกฮาตลอดนะเช้าแกก็ไปไงอยากถอนตัวก็ถอนตัวไปสิเช้าแกไล่ประชาธิปัตย์บ่ายแกก็ขอโทษแกเป็นคนอารมณ์ดีตลกไม่ต้องไปดูตลกเลยดูลุงตู่เนี่ยโคตรตลกเลยฟังแล้วฮาถึงแม้หน้าย่นเออาร์ไว้ๆแต่ฮาน่ะคือแก้เครียดอ่ะคุณไม่เห็นตลกก็เอาลุงตู่ไปล้อเลียนอ่ะเพราะอะไรเพราะมันฮานะเออาร์ไว้ๆแต่ไม่มีอะไรในใจลึกๆเพราะคนวายๆมีอะไรมันพูดออกมาหมดอ่ะไม่เสแสร้งอ่ะคิ้วเคิ้วขมวดหน้าตาเลือกหลักเลือกหลักแต่พวกไอ้โคศกผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยผมโอ้โหต้องปรับตัวหยุดแถนะฮะพูดความจริงอย่างกรณีแหม่มโพดำเนี่ยนะมีอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปแจ้งความเนี่ยนะครับนะจะจับจะเปิดเผยหน้าแหม่มโพดำจะไปดูหน้าเขาทำไมแล้วทำไมไม่ดูหน้าไอ้คนกักตุนหน้ากากอ่ะนะไปแจ้งความปท.บอกอยากดูหน้าแหม่มโพดำว่าเป็นใครทำไมมาเปิดเผยเขาทำหน้าที่พลเมืองดีเขาเป็นสายลับมันก็ต้องปกปิดไว้นะไอคนไปแจ้งความเนี่ยมันใช้ส่วนไหนคิดนะอยากดูหน้าคนที่เป้าอยากดูหน้าสายลับที่ให้ข้อมูลการกักตุนหน้ากากมึงจะไปดูเขาทำไมมึงก็ไปหาหน้าไอคนที่กักตุนที่ไอหอกหักเนี่ยมันดูทุเรศนะมึงควรจะไปหาตัวไอพวกที่กักตุนหน้ากากตัวการใหญ่คือใครใช่รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ที่ประชาชนก็สงสัยไหมใช่รัฐมนตรีใช่รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าเองควรจะไปเขาเรียกอะไรไปดูหน้าไอ้คนที่กักตุนหน้ากากประเทศชาติเขาชิบหายเดือดร้อนอยู่หมอพยาบาลลำบากนะมึงควรจะไปแจ้งความเพื่อหากระชากหน้ากากพวกนั้นมาไม่ใช่มึงจะไปกระชากหน้ากากแหม่มโพดำมึงจะไปดูหน้าเขาทำหาเลยเขาสาทำหน้าที่พลเมืองดีเหมือนกับสายลับที่เขาแจ้งข้อมูลยาเสพติดเนี่ยนะสายลับเขาต้องปกปิดไว้นะเขาเป็นคนให้ข้อมูลว่าตรงนี้ไปมีผู้ค้ายานะตำรวจจะได้ไปจับพวกค้ายานะไอ้พวกนี้อยากจะเรียกว่าไอ้ควายนะครับแต่ผมไม่ได้บอกนะไอ้ควายเนี่ยหมายถึงใครนะพอไปพูดถึงมันปุ๊บมันก็เป็นไงแจ้งความจับกูอีกนะใครก็แล้วแต่ที่อยากจะดูหน้าแหม่มโพดำว่าเป็นใครทั้งที่เขาแจ้งบ่อแสการกักตุนหน้ากากเนี่ยคนพวกนี้ผมอยากจะเรียกว่าไอ้ควายแต่ผมไม่บอกนะไอ้ควายหมายถึงใครนะบางคนบอกหมายถึงกูก็เรื่องของมึงเนี่ยเพราะว่าคนที่คิดแบบนี้ไม่มีหรอกมีแต่ควายเท่านั้นในสมองมีแต่ขี้ในสมองไม่มีสติปัญญาอะไรเลยไม่มีรอยหยักไม่มี 84,000 เซลล์นะที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ด่าใครนะมึงไม่ต้องมาฟ้องกูไม่ได้หรอกยังไงตำรวจเขาไม่รับแจ้งหรอกพวกกูทั้งนั้นแหละ
ไปถึงอัยการก็เอฟซีกูอีกเขาก็ไม่เขาก็ออกคำสั่งไม่ฟ้องมึงเนี่ยถ้าไม่ฟ้องกูไม่ใช่ฟ้องมึงกูแล้วพูดผิดเลยนะเพราะนั้นการจัดรายการทาง Facebook ต้องระวังจะติดคุกหมดอ่ะแต่ละคนเนี่ยรับหมายศาลมีผมไม่มีไม่มีใครขู่อุ้มไปไหนมาไหนผมบอกได้เลยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงไหนนะไม่มีทหารตำรวจมาอุ้มหรอกก็ผมรู้จักหมดนะทหารอะไรหน่วยความมั่นคงก็รู้จักตำรวจหน่วยความมั่นคงก็รู้จักเนี่ยเขานั่งดูกันอยู่เนี่ยบันทึกกันหากันชิบหายอยู่เนี่ยผมมีแต่เชียร์รัฐบาลเชียร์ลุงตู่เชียร์ทุกวันนะเชียร์ทำไมรู้ป่ะให้ออกเถอะผมเชียร์ตลอดอ่ะเพราะอะไรสงสารลุงโดนไอ้พวกนักการเมืองขี้โกงทั้งหลายสีเทาสีอะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มแก๊งแต่ละพรรคเนี่ยนะคอยหลอกลวงต้มตุ๋นลุงตู่เนี่ยลุงตู่ก็ไม่รู้ละชงข้อมูลเท็จอย่างเดียวอย่าไปเชื่อมันมากลุงเป็นคนดีแต่จะโดนไอ้พวกข้างๆเนี่ยหลอกลวงต้มตุ๋นหักหลังลุงตลอดอ่ะต่อหน้ามันบอกมันจะคนดีรับหลังมันกักตุนหน้ากากรายงานข่าวล่าสุดเขาบอกว่าไอ้คนที่มีโควต้ามันก็บอกกับไอ้คนที่สามารถจะหาหน้ากากได้เออกูมีโควต้าแค่นี้นะอยู่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่รู้โควต้าพี่น้องก็น่าจะรู้นะพรรคไหนรู้โควต้านะโควต้าในการที่จะให้ส่งออกส่วนอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มอีกพรรคการเมืองนึงก็บอกว่าเออมึงหาของได้ไหมถ้ามึงหาของได้มึงบอกกูไอ้คนที่อีกพรรคการเมืองนึงก็บอกเออเดี๋ยวกูจะต้องไปติดต่อนะเออนายบอใบไม้เออมึงหาได้ไหมไอ้นายบอใบไม้ก็เสือกกลายเป็น18บงกุฎซะอีกนะกลับไปโพสต์เฟซบุ๊กว่ามี200ล้านชิ้นทำไปทำมาไอ้ชิปหายเอ้ยทั้งไอ้คนมีโควต้าและไอ้ทั้งคนที่จะไปหาหน้ากากมาส่งออกทฤษฎีสมคบคิดดันไปเจอในบอใบไม้ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ผมไม่บอกแล้วกันน่ะในบอใบไม้อ่ะก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กโอ้โหนี่มี200ล้านชิ้นมีสเตทเมนต์มีส่งไปที่มิสเตอร์คนหนึ่งอาลีบาบาไอชิปหายกลายเป็น18มงกุฎเพราะนั้นไอคนที่มีโควต้าดูแลโควต้าอยู่ที่ไปกระซิบกับไอคนที่จะหาอะไรหาหน้ากากแม่งก็เลยเป็นไงไปเจอไอ้นายบอใบไม้ก็18มงกุฎเข้าไปชิปหายทั้งคู่ตอนนี้แฉกันเละเลยนะและทุกคนก็อยู่ฝั่งรัฐบาลทั้งนั้นพูดแบบนี้ไม่โดนฟ้องหรอกแต่พี่น้องไปนึกเอาใครดูแลโควต้าส่งออกนะครับนะแต่ผมไม่บอกว่าใครอ่ะนะครับแล้วใครแม่งไปหาไอ้บอใบไม้อ่ะไอ้บอใบไม้ก็18มงกุฎดันเสือกไปโชว์ออฟผ่าน Facebook ชิปหายเลยโดยมีเพจดังเอามาแฉเข้าไปตายกันหมดเขาเรียกทฤษฎีสมคบคิดนะอยู่ดีๆจะไปส่งออกได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องมีพวกที่หาหน้ากากหาหน้ากากผู้ส่งออกกลุ่มหนึ่งก็เป็นนักการเมืองนี่แหละนะแต่หลักฐานจะไปถึงพวกมันยากแต่ผมไม่บอกว่าใครเดี๋ยวแม่งก็ฟ้องกูอีกคนมันก็รู้ว่าโอเคว่ารัฐมนตรีเนี่ยเขาจะมีโควต้าเนี่ยนะในการส่งออกเท่าไหร่มันมีกลุ่มนึงที่รู้นะรู้ว่าเนี่ยโควต้ามีเท่าไหร่แล้วมันก็แจ้งอีกพักหนึ่งบอกว่าเออมึงหาหน้ากากก็ไปติดต่อไอ้บอยไปไม้18มงกุฎไอชิปหายไปเจอ18มงกุฎไปโพสเฟซบุ๊กอยากดังเลยตายหากันทั้งแก๊งเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดแม่งพอกันนะเออข่าวในทางลับเขาบอกไอ้นักการเมืองกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าเออแม่งเหมือนโควต้าลอตเตอรี่ได้มาแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยจบรวยได้เงินเดือนหลายล้านบาทแต่ความจริงไม่ใช่งานนี้แม่งสลับซับซ้อนนะมีแต่พวกเคี้ยวลากดินทั้งนั้นน่ะแต่ละพรรคอ่ะนะครับอันนี้ก็พูดกันแบบไม่เปิดเผยชื่อแต่พี่น้องน่าจะเดากันได้นะ นะทฤษฎีสมคบคิดนะครับเห็นได้ข่าวสเตทเมนต์ปลอมหมดไม่ใช่ของจริงอ่ะที่นายบอใบไม้เอามาแฉนะครับปลอมหมดนะคนพูดแม่งก็ปลอมตำรวจที่บอกว่ามันเป็นคนซื่อนั่งร้องไห้ทั้งคืนแม่งก็ปลอมทั้งนั้นควรจะย้ายได้แล้วตำรวจคนนี้ย้ายไปทำหน้าที่อื่นดูไม่ออกแล้วไงว่าคนซื่อกับคนโกงเป็นยังไงอ่ะคนซื่อกับคนโกหกก็ไอ้บอใบไม้เนี่ยมันก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันโกหกเรื่องโกหกทั้งนั้นแต่ตำรวจดันเสือกบอกว่ามันคนซื่อเออผมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะปลดหรือย้ายไอ้ตำรวจคนนี้ออกไป
ผมเป็นคนเชียร์ตำรวจนะแต่ว่าตำรวจคนนี้นะผมว่านะอย่ามาทำหน้าที่เลยคุณเป็นพนักงานสอบสวนคุณก็เงียบมาให้สัมภาษณ์นะผมว่าย้ายไปเถอะคนโกงเสือกบอกเป็นคนซื่อแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่ด่าตำรวจคนไหนนะเพราะเอ่ยชื่อไปไงแม่งก็ไงแจ้งความจับนะไอ้หอกหักพวกนี้ไม่มีหาแล้วพอพูดถึงมันนะแจ้งความจับอย่างเดียวผมไม่เคยโดนมีใครแจ้งความจับแจ้งความจับพนักงานสอบสวนของ FC ผมเขาก็ไม่ฟ้องผมไม่มีหรอกผมไม่กลัวหรอกแต่ก่อนนี่มีคนมาบอกจะแจ้งความจับผมเป็นหมื่นเป็นแสนก็ดีไม่เห็นมีหายหัวไปไหนไม่มี FC ทนายใครทุกทั้งนั้นทุกโรงพักเราไม่เคยด่าตำรวจดีๆนะแต่ถ้าตำรวจแบบดูเสลอโง่แบบเนี้ยผมด่าคนโกงมันก็ให้สัมภาษณ์แล้วมันโกหกตำรวจดันไปบอกว่ามันคนซื่อนะครับนะนั่งร้องไห้ทั้งคืนมันก็กลัวติดคุกเลยกลัวตายมันถึงร้องไห้นะตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็ 15,553 YouTube ก็ 4,000 กว่าคนกับ 5,000 ก็รวมแล้ว 15,000 คนดูอาจารย์อยู่นะบางคนบอกให้ย้ายไปช่วยกวาดถนนมันจะกวาดเป็นแล้วตำรวจพวกนี้นะครับผมด่าเฉพาะบางคนนะพี่น้องตำรวจหมดผมรักหมดโดยเฉพาะพี่แปะผบ.ตร.นี่ผมรักมากนะครับนะครับท่านเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักนะครับพี่แป๊ะก็รู้แกดูรายการผมอยู่หน้าห้องแกก็ดูอยู่นะฮะผมรักผบ.ตร.ผมไม่ต้องรู้จักใครเยอะรู้จักผบ.ตร.คนเดียวก็พอนะไม่ต้องรู้จักใครเยอะอยู่ในประเทศนะนะรู้จักผบ.ตร.ก็คนเดียวพอแล้วนะครับอย่างเนี้ยท่านเนี่ยคนดีทำงานพูดน้อยแต่พวกหอกหักทั้งหลายดันดูบอกไอ้บอใบไม้เป็นคนซื่อนั่งร้องไห้ทั้งคืนกลัวติดคุกนั่นแหละนะเนี่ยวันๆมันมีแต่เรื่องไอ้โควิด19เนี่ยนะห้างก็ไม่มีคนเดินตลาดนัดก็มีคนเดินภัตตาคารก็มีคนกินเจ๊งกันหมดตอนนี้ตายอย่างเดียวนะบริษัทห้างร้านก็ปลดคนงานเลิกจ้างกันลำบากกันหมดโชคดีผมไม่มีหนี้มีสินผมก็ไม่เลยลำบากนะครับไม่มีอะไรทำผมก็เล่นกับหมาไป